看你瘦的，这下能有肉吃了。ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำภาพยนตร์น่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์จูโดเธอผิดหรือไม่ผิดในปี1990ภาพยนตร์แนวดราม่าและเป็นภาพยนตร์เรื่องสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงของผู้กำกับจางอี้โมเป็นที่รู้จักในระดับโลกเรื่องราวของหญิงสาวที่แต่งงานอยู่กินกับเจ้าของโรงย้อมผ้าซึ่งเป็นชายชราที่โมโหร้ายแน่นอนว่าชีวิตของเธอไร้ซึ่งความสุขจนกระทั่งมีสัมพันธ์กับชายอื่นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ต้องห้ามที่นำพาชีวิตครอบครัวของเธอไปสู่หนทางที่ยากที่จะเยียวยาได้จูโดเป็นหนังจีนสะท้อนสังคมมุมมืดของวัฒนธรรมจีนอย่างตรงไปตรงมาจนได้รับการยกย่องและถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศจีนอย่างมากมายและยังมีข่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกมากมายสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เรื่องจูโร่เธอผิดหรือไม่ผิดภาพยนตร์จีนที่ได้รับรางวัลพิเศษหลุยบูนูเอลอวอร์ดในเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานเมื่อปีคริสต์ศักราช1990หรือปี1990และเป็นภาพยนตร์จีนเรื่องแรกของจีนที่ได้เข้าชิงรางวัลระดับสุดยอดของโลกคือรางวัลออสการ์1ใน5ของภาพยนตร์ดีเด่นที่สุดจากต่างประเทศครั้งที่63จนเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อทางรัฐบาลจีนขอให้ถอนภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากการพิจารณาของสถาบันวิทยาศาสตร์และศิลปะภาพยนตร์แห่งฮอลลีวูดถึง2ครั้ง2คราด้วยกันซึ่งทางการจีนได้เหตุผลว่าภาพยนตร์เรื่องจูโดนั้นขาดคุณสมบัติเพราะยังไม่มีการฉายต่อหน้าผู้ชมในโรงภาพยนตร์ทั่วไปภายในประเทศแต่เมื่อจางอี้โมผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำหนังเข้าฉายในประเทศจีนคณะกรรมการเซ็นเซอร์ของจีนก็สั่งแบนด้วยความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมจีนทั้งที่โดยเนื้อหาของภาพยนตร์นั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1920หรือปี1920ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและวัฒนธรรมของจีนในยุคนั้นขณะเดียวกันกลุ่มต่อต้านการเซ็นเซอร์ในอังกฤษซึ่งมีชื่อเรียกว่า Article 19หรือ Article 19ซึ่งเป็นศูนย์กลางการต่อต้านการเซ็นเซอร์ระหว่างประเทศได้ขอให้ทางการจีนเลิกความพยายามในการที่จะทำให้ภาพยนตร์เรื่องจูโดเธอผิดหรือไม่ผิดขาดคุณสมบัติจากการประกวดในงานออสการ์โดยทางกลุ่มกล่าวหาว่าทางการจีนฝ่าฝืนมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับประเทศว่าได้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์และศิลปะภาพยนตร์แห่งฮอลลีวูดก็ยังคงยืนยันที่จะให้ภาพยนตร์เรื่องจูโดเธอผิดหรือไม่ผิดเข้าชิงรางวัลออสการ์แต่ในที่สุดภาพยนตร์เรื่องจูโดก็ต้องพลาดรางวัลออสการ์ไปโดยมีข่าวลือหนาหูว่าที่ภาพยนตร์เรื่องจูโดพลาดรางวัลไปเพื่อตัดปัญหาทั้งมวลที่จะตามมาการถ่ายทำภาพยนตร์จูโดเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน1989หลังจากที่ต้องเตรียมงานกันมานานโดยเฉพาะฉากสำคัญของหนังเรื่องนี้คือโรงย้อมผ้าซึ่งทีมงานได้เสาะหาจนพบโรงย้อมผ้าเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งถูกเก็บอนุรักษ์เอาไว้เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณถือว่าเป็นสมบัติของชาติโรงย้อมผ้าแห่งนี้แต่เดิมเป็นสมบัติตกทอดของตระกูลหนึ่งที่ถูกปล่อยล้างเอาไว้นานนับร้อยปีมีบริเวณกว้างใหญ่ตรงกลางรอบๆทั้ง4ด้านไม่มีสิ่งใดนอกจากสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่เก็บรักษาเอาไว้ดังนั้นเครื่องมือเครื่องไม้ในด้านการย้อมผ้าจึงมอบให้ฝ่ายศิลปกรรมเป็นผู้ออกแบบและสร้างขึ้นใหม่สำหรับชั้น2ที่เป็นห้องต่างๆรวมไปถึงห้องนอนของเทียนชิงก็เป็นฉากที่สร้างขึ้นใหม่ในการย้อมผ้าแบบโบราณนั้นก็เป็นการทำงานด้วยแรงงานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทุ่นแรงแต่เพื่อให้ผลของเนื้อหาในหนังมีความสมบูรณ์จึงได้สร้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในด้านการย้อมผ้าเพิ่มเติมขึ้นโดยการออกแบบของจางอี้โมก็เป็นบ่อที่ขุดสร้างขึ้นมาใหม่แต่ภายหลังเมื่อถ่ายทำหนังเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานต้องปรับสภาพให้คงเดิมทุกอย่างเอาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงส่วนที่สร้างเพิ่มเติมจึงรื้อถอนออกหมดเพื่ออนุรักษ์ของเดิมเอาไว้สำหรับผ้าที่ใช้ย้อมได้นำมาเข้าฉากนั้นต้องใช้จำนวนถึง 7,000 เมตรโดยย้อมสีหลากหลายถึง12สีซึ่งในฉากสุดท้ายของเรื่องผ้าทั้งหมดจะต้องถูกพระเพลิงเผาผลาญสิ้นในชั่วพริบตาเดียว7เดือนต่อมาหนังจึงเสร็จสมบูรณ์และนำออกฉายเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นโดยประสบความสำเร็จอย่างมากก่อนที่จะบินสู่เมืองคานเพื่อเข้าร่วมการชิงชัยปรามทองในฐานะตัวแทนจีนทั้งที่หนังเรื่องนี้ยังไม่มีโอกาสได้ฉายในจีนเลยเพราะยังไม่ผ่านการเซ็นเซอร์ด้วยสาเหตุหลายประการแต่สำหรับต่างประเทศ
จูโด้ได้รับความสนใจอย่างมากในทุกแห่งที่หนังออกฉายภาพยนตร์เรื่องจูโด้เธอผิดหรือไม่ผิดในปี1990นำแสดงโดยกงลี่หลีเปาเทียนหลีเหวินจางยี่เจินเฉียนกำกับการแสดงโดยจางอี้โมอำนวยการสร้างโดยจางเหวินยาสุโยชิโตคุมาและหูเฉียนออกฉายครั้งแรกในวันที่21เมษายน2533ในปี1990สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเปิด Talk About Movie ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ怎么了天津我把花仙掉给你